แสดงว่ารักมันมากใช่ไหมใช่แล้วรักแค่ไหนอ่ะฮะรักมากอยู่แล้วแหละพี่ปกป้องซะขนาดเนี้ยไม่คิดเลยนะว่านายจะเป็นคนแบบนี้ไปนี่ไปถ่ายได้หมดปะคลิปเอาไปตัดต่อได้เลยพี่เฮ้ยโหเป็นอย่างที่พี่ล้านหน้าพูดจริงด้วยอ่ะดูดิคลิปที่พี่ล้านหน้าเพิ่งลงยอดวิวเป็นหมื่นแต่ของเราแล้วเนี่ยพี่ชอบแบบนี้เหรอเนี่ยอันนี้นี่มันยอดด่าไม่ได้แพ้กับยอดวิวเลยนะผมไม่ได้ชอบหรอกแค่ฉายอดวิวเฉย เป็นไงครับน้องๆอย่างที่พี่บอกไหมล่ะกลับตัวกลับใจตอนนี้ยังทันนะบอกแล้วว่าทำทั้งทีเนี่ยมันต้องทำให้ครบรสมันต้องมีสาระและความบันเทิงอยู่ด้วยสาระตรงไหนครับพี่โชว์ถามจริงนี่มันทำลายจิตใจพี่มารีน่าซะขนาดเนี้ยทำลายจิตใจอะไรเราอย่าไปสนวิธีการสินะเราสนแค่ผลลัพธ์ก็พอเราได้เห็นความรักของสองคนนั้นได้เห็นน้ำตาของคนดูและที่สำคัญได้เห็นยอดแชร์ยอดไลค์จะทำอะไรอ่ะนะมันต้องไปให้สุดนี่และที่สำคัญติดตามคลิปหน้าของพี่ด้วยรับรองยอดวิวเป็นล้านอ่ะอันนี้ก่อนมังกรแพลวเห็นมารีน่าปะเฮ้ยนี่ยังง้อกันไม่สำเร็จอีกเหรอยังไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่เมื่อวานอะฉันไม่น่าไปเชื่อพี่ล้านหน้าเลยว่ะพยายามเข้าล่ะตอนนี้ว่ามันเป็นหัวจริงๆอะไม่มันคือพีก็เห็นไปละมาอ่ะมารีน่าเฮ้ยนี่เมื่อไหร่เธอจะคุยกับฉันเนี่ยปลอดภัยนายพูดได้แค่นี้เหรอง้อดิง้อง้อไว้ไปบอกพี่ราชหน้าด้วยนะว่าให้ลบคลิปจ้ะถ้างั้นโดนฟ้องแน่ทุกคนครับคือวัยรุ่นสมัยนี้นะครับเขาจริงจังจริงจังกับการช่วยลดโลกร้อนครับยังไงอะครับดูด้านหลังผมสิครับครับผมเห็นไหมฮะแอร์ที่บ้านตัวเองไม่เปิดมานั่งตักแอร์ร้านกาแฟแต่ที่สำคัญเลยนะครับมาตั้งแต่เช้าเย็นๆสั่งกาแฟแค่แก้วเดียวจะทำยังไงครับจะให้ผมทำยังไงผมก็เป็นเด็กร้านกาแฟตัวเล็กๆคนหนึ่งลูกค้าคือพระเจ้าเขาอยากเข้ามานั่งนั่งเลยครับส่วนผมมีหน้าที่เอนเตอร์เทนแต่ขอเพลงที่มันมีงูออกมาหน่อยไม่นั่งแล้วหรอไม่นั่งแล้วหรอแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับผมเขาก็ออกไปแล้วผมไม่ได้ไล่นะครับเอนเตอร์เทนเฮียไลฟ์บาร์เฮียเรียบร้อยคิลเลอร์ฟิล์มเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปทุกวี่ทุกวันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะพี่ล้านหน้ามังกรครับจะให้พี่หยุดได้ยังไงคนมันทำแล้วมันเกิดคนมันดังมีคนติดตามเป็นแสนเขาเรียกร้องให้ทำคลิปต่อไปพี่ไม่สามารถหยุดได้หรอกน้องครับพี่แต่ผมว่าพี่เนี่ยควรหยุดแล้วนะก่อนที่จะไม่มีคนหยุดพี่รีบไปเคลียร์เรื่องคลิปมารีน่าเลยนะไปลบทิ้งซะเพราะไม่งั้นมารีน่าจะฟ้องจริงนะพี่ฟ้องพี่เออมารีน่าเขาแค่ขู่เขายังโกรธอยู่ไงเขาเลยเป็นแบบนี้ผ่านเวลาไปสักพักเขาก็ดีขึ้นเขาก็โกรธผมเพราะพี่ปะเอ้าแกพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเว้ยพี่ทำคลิปให้แกพี่ใส่สาระเข้าไปพี่ใส่ความหวังดีใส่หัวใจเข้าไปทำเพื่อแก
แต่พอแกไม่พอใจกับผลลัพธ์มันมาโทษพี่เฮ้ยแบบนี้ไม่ไหวไม่ถูกเว้ยโหพี่มีสาระมากเลยไหมแอมเฉยไว้หนูนั่งนิ่งไม่พูดอะไรดีที่สุดเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะช่วยคิดวิธีง้อมาริน่าให้แต่วันนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันได้ไหมฉันต้องทำคลิปคนรอเยอะยุ่งใจนะฉันไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรต่อดีแหละหรือว่าจะทำตามพวกพี่ล่าหน้าดีอะจะบ้าเหรอคนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าเขาตามมาคืนไม่รู้ด้วยนะใจเย็นก่อนนะไปไหนใจเย็นก่อนนะถ่ายคลิปโดยไม่ขอเลยนะอย่าอย่าอย่ากล้าดีไงวะไปโพสได้ไงวะเฮ้ยอย่าอ่ะอย่าอย่าไปไปตามอาจารย์ตามอาจารย์เร็วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นครับไปตามอาจารย์เร็วไปตามอาจารย์เร็วดีเว้ยเฮ้ยต้องแบบนี้เนี่ยไหวน้องคราวหน้ามาช่วยอีกนะกลัวไม่เอาแล้วพี่กลัวหรอกมันเด็กน้อยพี่ตำรวจว่ะบ้าเหรอไม่เกี่ยวกับเรามั้งอะไรมันจะมาเร็วขนาดนั้นพี่จะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วพี่เอ้ยไปนี่ไปไหนวะเฮ้ยสงสัยมันแกล้งมึงพี่เสียดายว่ะไม่น่ารีบปิดกล้องเลยไม่งั้นนะเราได้ภาพดันแกล้งคนได้ภาพหนีตำรวจได้ภาพมันตกระเบียงอีกแต่ไม่เป็นไรเราอาจจะได้ภาพมันเจ็บเพิ่มไปดูกันไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ลันอ่ะพี่ชอบคนเฮ้ยนี่เมื่อกี้พี่ถูกยิงไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเลยอ่ะฉันจะหลอกพวกแกอ่ะฉันก็เลยให้น้องมาช่วยอ่ะแต่น้องมันดูดิเฮ้ยนี่เขาเป็นแบบนี้ก็พี่สองคนใช่ไหมอ่ะเป็นไงสดไหมล่ะทีนี้พี่ดังสงใจหรือยังอ่ะนี่โทรเรียกรถพยาบาลสิแดงรถพยาบาลเบอร์อะไรอ่ะรถพยาบาลเบอร์อะไรอ่ะรถเบอร์อะไรอ่ะ